เดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งพิกัดไปดูกันที่วงการโอกาสกันบ้างคุณนันทิการสหรัฐอเมริกาเขาก็มีสถานีโอกาสอยู่บนอวกาศข้างบนนะคะแล้วก็มีหนึ่งกิจกรรมที่นักบินโอกาสเขาทำกันนั่นก็คือออกมาเดินสำรวจที่นอกสถานีอวกาศนั่นเองล่าสุดก็ทำกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่200แล้ววันนี้เรามีภาพมาให้ด้วยนะคะว่าเขาเดินกันยังไงบนสถานีอวกาศไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมนางเพ็กกี้วิทสันและนายแจ็คฟิชเชอร์นะคะซึ่งก็เป็น2นักบินอวกาศของอเมริกานี่แหละค่ะเขาปฏิบัติภารกิจออกสำรวจความเรียบร้อยนอกสถานี ISS ซึ่งก็คือสถานีโอกาสนานาชาตินั่นเองครั้งนี้ทำต่อเนื่องเป็นครั้งที่200แล้วทั้งคู่ก็มีกำหนดเดินสำรวจนานด้วยกันถึง6ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ว่าสุดท้ายเดินกันไปเดินกันมาภารกิจก็เสร็จช้ากว่าที่กำหนดไป1ชั่วโมงคุณธนิการค่ะอันนี้ถือเป็นอีก1ครั้งประวัติศาสตร์นะคะนับตั้งแต่ที่เริ่มสร้างสถานี ISS มูลค่าสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณมากกว่า 34,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อปี2541แล้วอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นกันไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะเป็นครั้งที่200ซึ่งตอนนี้2คนก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สถานีอวกาศนะคะทั้งเพ็กกี้วิทสันแล้วก็แจ็คฟิชเชอร์ด้วยค่ะอยากลองไปเดินนะคะน่าสนุกนะคุณธนิการเป็นวิวที่สวยงามทีเดียวแต่ว่าขึ้นไปก็อาจจะต้องมีเสียวบ้างแหละใช่แล้วล่ะค่ะ